ิตวิธีการทำแกงกะหรี่ไก่นะคะเครื่องแกงของเราเนี่ยก็จะมีขมิ้นผงยี่หร่าผงกะหรี่เกลือแล้วก็ลูกผักชีเม็ดลูกกวานตาลพลูกะปิใบกวานขิงข่าขมิ้นสดพริกแห้งหอมแดงกระเทียมตะไคร้เริ่มจากการเอาหอมแดงมาหั่นก่อนนะคะหั่นกระเทียมตะไคร้แล้วก็ตามด้วยขิงข่าแล้วก็ขมิ้นสดจากนั้นเราก็จะมาคั่วส่วนที่เป็นของแห้งก็คือเครื่องเทศอันนี้เราคั่วของแห้งเสร็จแล้วนะคะเราก็จัดการใส่ลงไปในครกรอพักไว้ตามด้วยเกลือใส่ลงตามลงไปเลยค่ะจากนั้นเราก็คั่วของสดใส่ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เทกลับลงใส่ถ้วยพักไว้ในตอนนี้กระทะกำลังร้อนๆอยู่เนี่ยนะคะเราก็จะใส่กะปิลงไปหน้าเราก็ตำเครื่องเทศสักพักหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้เครื่องเทศเนี่ยป่นหลังจากนั้นเราก็จะใส่เครื่องสดลงไปแต่แล้วเราก็โขลกเลยค่ะหลังจากโขลกไปได้สักพักหนึ่งนะคะเราก็ใส่ผงกะหรี่ตามลงไปจากนั้นก็ตามด้วยผงขมิ้นนะคะเราก็จะได้เครื่องแกงหน้าตาแบบนี้หัวกะทิเราจะใช้ประมาณ1ถ้วยจากนั้นเราก็ต้องคอยคนกะทิหลังจากใส่เครื่องแกงลงไปกับกะทิแล้วนะคะเราก็ยีตีให้กระจายแล้วก็ผัดให้หอมเราก็จะใส่ไก่ตามลงไปนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยหางกะทิจากนั้นเราก็ใส่ใบกระวานนะคะตามด้วยมันฝรั่งเสร็จแล้วเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลากับน้ำตาลปี๊บนะคะตอนนี้เราเคี่ยวตัวแกงกะหรี่ไว้นะคะหลังจากที่เราปรุงรสแล้วเราชิมได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่หอมใหญ่ที่เราเตรียมไว้ลงไปเราก็จะหั่นมาทำน้ำอาจารกันก็จะมีส่วนผสมคือน้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะแล้วเกลือป่นเล็กน้อยแล้วก็ปล่อยเคี่ยวให้มันเป็นยางมะตูมให้มีลักษณะเหนียวเหนียวหนืดหนืดหน่อยนะคะ